สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันเสาเห็นงานหรอค่ะงานหนาฮอนของข่อยเบิดแล้วเนาะก็เลยกลับมาบ้านกลับมาสุนสวนนอนเล่นพักผ่อนค่ะอันมื้อนี้สิไปฉีดวัคซีนเข็มแรกค่ะกลับมาฉีดวัคซีนก็วันเสาร์จังสิกลับไปเอารถบ้านลากกลับมาวันนี้เอาตะขวงกลับมาโอ้ดีใจค่ะได้หยุดแล้วพักผ่อนค่ะเป็นยังไงกันอันงวดที่แล้วงวดวันหันถือเลขกันไหมค่อยถือโต๊ดลอยหนึ่งแล้วก็ถือเลขสองโตเลขบนสองโตสองหาลอยหนึ่งเนาะก็โอเคอยู่ค่ะซื้ออันเป็นเงินสวีเดนสุดยอดเลยค่ะได้กำไรบานเบอร์ค่ะถือค่อยซื้อ752เนาะที่ค่อยบอกไว้คลิปล่าสุดนะแต่ว่าค่อยลืมบอกว่าค่อยบอกค่อยซื้อ752นะค่ะเป็นเลขฝันของน้องอยู่ผู้เวียงค่ะอยู่อันเพิ่นอยู่เวียงเก่าเพิ่นส่งข้อความมาบอกเรื่องความฝันค่ะก็เลขตีให้เพิ่นตีเลขให้เพิ่นเพิ่นฝันเกี่ยวกับแฟนข่อยว่าฝันวานไปจับงูกับผัวข่อยว่าซั่นว่าอันผมนะย่านก็ย่านแต่ก็ต้องไปน้ำเล้าว่าซั่นแล้วไปจับงูตัวทอคานี่มาขังไว้ในองค์ว่าซั่นเอ้าเลขสิบ่อยู่น้ำผัวข่อยสติสนุกพอคอยแล้วซื้อลอตเตอรี่จาก50ฮอด59เนาะเป็นเลขลอตเตอรี่ชุด2ใบสินะคอยก็ซื้อให้แล้ววันนี้ก็เลยมาคิดว่าเอ้างูมันต้องเป็น7จับก็7อยู่แล้วเนาะคอยก็คิดว่างูมันเป็น7เพราะมันซ้นเกี่ยวกับพญานาคกันบ่ล่ะแล้ววันนี้ก็เลยก็สั่นเอาอายุเราใส่ตัวเราอายุ52ซะนี่ก็เลยเขียนไปให้น้องบอกน้องอันน้องคนเทียนน้องดามที่เพิ่นส่งขอความมาเว้าสู่ฟังเนาะก็เลยว่าเพิ่นว่าผมร้องหา2อยู่ซั่นอายุเรา52นั่นแหละเอา7ใส่น้ําเลยว่างซี่ก็เลยเขียนเป็น752ให้เพิ่นตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเนาะเว้ากันก็ส่งไปให้เราอันแต่เพิ่นบ่ซื้อก่อนล่วงหน้าเนาะเพิ่นมาถ่าซื้อมือไกลหวยออกเพิ่นเลยบ่ได้เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่25มันออกบน25บนแกก็เลยบ่ได้แต่ค่อยๆซื้อไว้ตั้งแต่วันที่8ค่อยก็ซื้อเป็นหวยใต้ดินไว้น้ำนองคนอยู่สวีเดนนี่แหละเนาะก็ซื้อ752แล้วก็คูณพร้อมเนาะเป็น100คูณ100เป็นโต๊ดพร้อมใช่นะสันเดย์มันออก725ก็เลยได้โต๊ด101วันนี้ก็ซื้อ7227 2552ที่ค่อยซื้อไว้เนาะวันที่8ค่อยก็เลยถูก25บนนํา25เลข2ตัวโอ้ดีใจว่าซั่นบ่เคยถูกหลายจังซี่เทื่อเนาะถูกตดเพิ่นใจบาทละเพิ่นใจคือยังบ้านเฮาบาทละ100เนาะใจเต็มพอค่อยซื้อก่อนเด้แล้วก็อันเลข2ตัวเพิ่นใจบาทละ75คนอันยืนถ้าสิเปรียบเทียบเนาะเป็นอันเนี้ยคนละ75จังซี่นะคิดว่า1คนต่อ75 1คนต่อ100 3ตัวตดเนาะจังนี้แต่ว่าก็หักค่าเลขค่าหวยใต้ดินค่าลอตเตอรี่ข่อย2คนผัวเมียเนาะเรียนไป 3,556 คนก็หลายอยู่นะคะถือว่าหลายนะพอข่อยทั้งใต้ดินทั้งลอตเตอรี่เนาะผัวข่อยลอตเตอรี่ทั้ง10ชุด ก็เลยใจร่วมกันไปเลยก็หักแล้วได้ 17,500 คนค่ะก็เป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าบาทบ้านเฮาเนาะแต่ก็หักค่าเลขหักค่าเลขออกก็เหลืออยู่ 50,000 กว่าบาทนี่ล่ะค่ะก็ยังดีบ่เคยถูกหลายจังซี่จักเทื่อเมื่อที่แล้วก็ถูกต้น50คนแต่เพิ่นใจเครื่องเดียวค่ะงวดที่แล้ว175เนาะ
มันออกอันเอียงก็ลืมมันออกตัวกลับไหมเอ้ยไม่ใช่มันออกอันคอยถือตัวกลับไหมคอยซื้อ175แต่ตัวมันออกมันเอียงบุคอยก็ลืมนั่นแหละคอยถือตัว50แต่พันใจเครื่องเดียวก็ยังพอได้กำไรหน่อยนึงสินะโชคดีคักก็เลยส่งไปให้ไอ้น้องดาม 2,000 ให้ขนมเด็กหน่อยแกซื้อแกหาซื้อบ่ได้นะก็เลยให้ค่าขนมลูกเพิ่นลูกน้อยๆเพิ่นตอบแทนเพิ่นเนาะเพิ่นอุตส่าห์มาบอกค่อยถึกหลายก็เพิ่นบ่ได้เลยล่ะเพิ่นซื้อลอตเตอรี่บ่ได้เลย2หามันออกบนเป็นลอตเตอรี่เลยบ่ได้เลยแบ่งให้น้องเพิ่นใส่นําค่ะในกสิทําบุญอยู่ทําบุญกับสถานสงเคราะห์เด็กน้อยที่คอยติดตามไว้นะคอยสิทําบุญน้ําเพิ่นอยู่ส่งไปให้ค่าขนมเด็กน้อยอยู่ทางภาคเหนือนี่ล่ะโรงเรียนเพิ่นเพิ่นอันเลี้ยงเด็กน้อยอันบ่มีพ่อมีแม่งสินะเป็นเพิ่นเลยรับเลี้ยงเพิ่นสิเป็นครูเหรอเบิ่งค่ะทั้งครูที่เกษียณแล้ว2ผัวเมียอันเด็กน้อยอันบ่มีหม่องอยู่หม่องไปสินะบ่มีพ่อมีแม่เพิ่นก็เลี้ยงไว้พาหาสอนภาษาพร้อมแล้วก็พาออกหาไปหาสอนหาอีหยังหาหอยหาปูสินะสอนให้เด็กน้อยมีเอาตัวรอดจังสินะก็ดีนะค่อยติดตามไว้แต่พ่อท่านเคยบริจาคนะพอดีได้เงินเลขถึกเลขได้เงินบริจาคสิบริจาคน้ำเพิ่นอยู่ดอกซอยเหลือเด็กน้อยแต่งวดหน้าบ่รู้สิมาตัวใดงวดหน้าสิบ่เล่นหลายคืองวดนี้ดอกถ้าบ่ถือก็เฮ้ยเสียดายเงินเนาะโชคดีซื้อดอกถือค่ะหยุดพักผ่อนค่ะเดี๋ยวก็สิได้ไปหาเฮ็ดมื้อนี้สิไปฉีดวัคซีนก่อนก็สิได้ซักผ้าหมู่ข่อยไปเฮ็ดงานซั่นเด้ก็เลยทายเพิ่นว่างแล้วไปเก็บเฮ็ดน้ําเพิ่นลู่หม่องเฮ็ดนะหม่องอันเก่าที่ทุกข่อยไปเก็บบ่ทันได้ไปเบิ่งเฮ็ดกําลังออกทั้งภาคเหนือเฮ็ดกําลังออกค่ะโชคดีคักงวดนี้เงือดบ้างหันเราซื้อกันฟังค่ะแต่ค่อยแชร์ลงเฟซนะค่อยบ่ได้ลง YouTube อยู่ประเทศเฮาประเทศไทยเพิ่นแม่นซื้อได้เพิ่นก็คืนให้เบิดสินะแต่เสียดายเจ้ามืออันคืนให้เบิดค่อยบ่ได้บอกเลขบ่ได้บอกเลขทั้งอันนี้นะทั้ง YouTube ยันถึกบล็อกลงเฟซไว้ค่อยลงเฟซผู้ใดมักก็ซื้อตามไผบ่มักก็ผ่านไปจังซี่นะเลขตรงๆเลย3ตัวค่อยก็ตีให้เพิ่นเนาะค่อยก็ตีไปตามความคิดค่อยเนาะค่อยก็บอกหมู่ในเฟซเบิดทุกคนล่ะโพสต์ลงเฟซเบิดแต่เพิ่นหาซื้อกันบ่ได้ช่องมือคืนให้เบิดค่อยซื้อทั้งพี่ค่อยก็เลยได้นะค่อยซื้อก่อนซื้อแต่วันที่8เลยได้รับเต็มๆเลยขอบคุณเจ้ามือยังวะขอบคุณน้องดามที่เขียนความฝันมาบอกมาเล่าสู่กันฟังตีไปตามภาษาค่อยละมันหัดออกมันจะถึกเนาะแจ้งว่าหนาเบิ่งไม่ถ้าบ่ฝันบ่หยังบ่ได้ก็บ่ซื้อเลขถ้าได้เลขก็ยังสิซื้อจังได้โอ้ยพักผ่อนค่ะมานอนเล่นแล้วโอ้สบายให้บ่ต้องตื่นแต่เช้าว่าบ่ตื่นแต่เช้าก็ตื่น 7:00 นอยู่แล้ววะค่ะแล้วก็วันที่10เดือนหน้าก็ได้เรียนต่ออีกจบคอร์สสั้นสุดท้ายแล้วค่ะวันที่10เดือนหน้าแล้วจากหลังจากนั้นก็สิไปเรียนต่อเป็นกุ๊กไปเรียนเอาอีหยังก็เอาประสบการณ์เอาวุฒิเอาหยังซี่ล่ะเป็นการเฮ็ดกับเขาบ่ค่อยมาเฮ็ดกับเขาเนาะไปเรียนเพิ่มหน่อยนึงไปเรียนเฮ็ดอาหารฝรั่งอาหารอีหยังแล้วแต่เขาสิสอน
หาประสบการณ์ห้าได้ย้ายไปอยู่เมืองไทยกะพัวเกษียณห้าได้เปิดร้านเปิดยังไปเรียนอาวุธเอายังเสียเอาไปเรียนเอาประสบการณ์เฮ็ดกับเขาขายกับเขาเพราะว่าเรียนเขาสายอาชีพมันต้องฝึกงานพร้อมสินะถ้าเขาสายอาชีพมันต้องไปเรียนพร้อมแล้วก็ฝึกงานไปพร้อมเสียแต่ว่าฝึกก็สิฝึกในร้านอาหารสินะข่อยก็ยังมีประสบการณ์ตรงนี้เนาะก็เลยเรียนจบกุนก่อนเรียนจบสั้นสุดท้ายนี่ก็ยังไปเข้าสายอาชีพค่ะ หยุดเรียนก็บ่ได้ก็ลืมภาษานี่อายุเงิดไหล สมองบ่ไหวเลยค่ะทักทายพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะสิได้ไปเก็บเห็ดแล้วล่ะ บ๊ายบายค่ะโชคดีมันๆกันทุกคนเด้อค่ะเด้อ